ันนี้ก็มาพบกับยายตุ๋ยแล้วก็พ่อใหญ่อีกแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษพี่น้องแขกรับเชิญจากทางไกลเลยค่ะเป็นแม่ยายตุ๋ยเองแม่ยายตุ๋ยตอนนี้อยากจะมานั่งอยากจะมาดูยายตุ๋ยกับพ่อใหญ่กินข้าวเช้าพี่น้องจ๋าช่วงนี้ก็ประมาณกี่โมง8โมงเนาะ8โมงของเราที่เมืองไทยก็ประมาณบ่าย2พี่น้องก็คือห่างกัน6ชั่วโมงเนาะห่างกัน6ชั่วโมงก็นี่แหละพ่อใหญ่ก็กินข้าวจนจะเสร็จแล้วพี่น้องจ๋ายายตุ๋ยก็ยังไม่ได้กินนี่ก็มีข้าวต้มแล้วก็ข้าวต้มข้าวโอ๊ตพี่น้องแล้วก็ผลไม้ที่ยายตุ๋ยไปเก็บมาเมื่อเช้าเนาะไปเก็บมาเมื่อเช้าแล้วก็พ่อใหญ่ก็จัดการก่อนแล้วพี่น้องจ๋าก็มัวแต่คุยกับแม่อยู่ยายตุ๋ยก็ยังไม่ได้กินเนาะเนี่ยยายตุ๋ยก็ไปเก็บนี่มาด้วยพี่น้องดูงามมั้ยนี่ผักสะระแหน่พี่น้องเป็นสะระแหน่อีกพันนึงเนาะเป็นสะระแหน่พันใบยาวแล้วเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปเก็บไปเก็บอีกพันนึงตอนเย็นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ยายตุ๋ยจะไปเก็บก็คือเก็บเรสเทอร์เรนต์หรือมะยมพี่น้องจ๋าลูกมะยมลูกเล็กๆแดงๆอ่ะพี่น้องแต่มันยังไม่สุกมันยังครึ่งสุกครึ่งดิบอ่ะพี่น้องก็มันกำลังกินดีอ่ะพี่น้องจ๋าแบบนั้นเอามาตำเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปเก็บมาตำแต่ตอนนี้ขอกินข้าวเช้าก่อนนะคะพี่น้องแล้วแม่ยายตุ๋ยก็อยากจะเห็นยายตุ๋ยกับพ่อใหญ่ก็ประมาณนี้พี่น้องคือทุกวันเช้ากับอาหารเที่ยงแม่ยายตุ๋ยก็สามารถที่จะนั่งดูคุยกันอย่างเงี้ยได้พี่น้องจ๋าคือพ่อใหญ่บอกว่าเทคโนโลยีทันสมัยดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเนาะแม่ยายตุ๋ยบอกว่าคือถ้าจากกันมาไกลๆอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเหมือนตายจากกันพี่น้องจ๋าเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้ากันก็นานๆทีจะได้กลับไปหากันแล้วมีจดหมายไปหากันอะไรประมาณนี้เนาะแต่ทุกวันนี้ก็คือต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะพี่น้องกินข้าวก็ได้กินข้าวพร้อมกันทำอะไรก็คือได้เห็นหน้ากันอย่างนี้เดี๋ยวยายตุ๋ยกินข้าวเสร็จจะออกไปเก็บผลไม้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยายตุ๋ยกินข้าวก่อนค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในสวนอีกครั้งนึงนะคะคุณแม่บ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายกินข้าวเสร็จยายตุ๋ยจะเข้าสวนอีกรอบนึงค่ะนี่จ้ะพี่น้องนี่ลูกมะยมยายตุ๋ยจะมาเก็บมะยมเดี๋ยวยายตุ๋ยจะเก็บแล้วก็จะเอาไปตำพี่น้องจะเอาไปตำเนี่ยมันยังไม่สุกดีพี่น้องจ้ะยังไม่สุกดีถ้ามันสุกดีมันก็จะแดงแบบแดงแจ๋เลยพี่น้องเนี่ยดูเป็นพวงเลยพี่น้องเป็นพวงเลยเมื่อเช้านี่ยายตุ๋ยก็มาเก็บไอ้ลูกเทเบอรี่ไปให้พ่อใหญ่ใส่กับเบรคฟาสต์ของแกยายตุ๋ยก็เลยบอกว่าจะมาเก็บมะยมก่อนไม่เก็บเอาเยอะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวกินไม่หมดเปรี้ยวยายตุ๋ยกลับมาเก็บลูกเทเบอรี่อีกแล้วพี่น้องจ๋าเมื่อเช้านี่เก็บไปให้พ่อใหญ่มันยังเหลือลูกแดงๆอีกเยอะเสียดายเนาะพี่น้องก็เลยจะมาเก็บไปเตรียมมาไว้ให้แกพรุ่งนี้เนี่ยลูกมันก็จะประมาณนี้มีขนเยอะพี่น้องส่วนต้นนี้ก็คือสวิตชาร์ตนะพี่น้องเนี่ยสวิตชาร์ตมันอยู่ในเรือนกระจกยายตุ๋ยก็เอามาผูกรวมกันไว้อย่างนี้เพราะต้นมันสูงไปจนถึงหลังคาเลยพี่น้องจ๋าแล้วก็นี่ก็คือเนี่ยผักหินยายตุ๋ยนั่นแหละ
หอยนี่ก็กัดต้นไม้กัดต้นผักกัดผักกัดอะไรกินพี่น้องแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือหอยทากทากที่ไม่มีกระดองเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องจ๋านี่คือผลงานที่จะตุ้ยไปเก็บนี่ได้ครึ่งกระมังอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งนะพี่น้องอันนี้โลแกนเบอรี่อันนี้นี่หลังจากเทเบอรี่หมดแล้วก็ได้เก็บรุ่นนี้ต่อพี่น้องเจตุ๋ยมีอยู่3กอและต่อจากนั้นก็จะเป็นนี่เลยราสเบอรี่สตรอเบอรี่เจตุ๋ยปีนี้ไม่เยอะพี่น้องปีนี้ไม่เยอะเนี่ยอยู่ในคุมตะข่ายไว้ถ้าอยู่นอกตะข่ายนี่ก็ไม่เหลือพี่น้องสตรอเบอรี่คุมเอาไว้และนี่ก็คือต้นแก่นตะวันที่ยายตุ๋ยคุมเอาไว้ถ้าไม่คุมก็คงไม่เหลือพี่น้องแต่ก็ไม่แน่นะที่คุมเอาไว้นี่ก็เผลอหมดอีกพี่น้องเดี๋ยวจะตุ้ยเก็บสะระแหน่ไปกินกับป่นพี่น้องจ้ะป่นปลาดุกที่แม่จะตุ้ยฝากมาจากเมืองไทยพี่น้องเดี๋ยวจะตุ้ยจะเก็บผักก่อนนะคะนี่จ้ะสะระแหน่นี่ตอนนี้จะตุ้ยก็จะมาตำลูกมะยมเรดเคอร์เรนจะตุ้ยพี่น้องตำพอบุกๆไอ้ตุ๋ยไม่ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่าพริกที่เอามาจากบ้านของแม่ไอ้ตุ๋ยเผ็ดมากเลยพริกไม่เล็กตำไม่ต้องแหลกมากตำพอบุกๆให้มันเข้าพริกเข้าเกลือไอ้ตุ๋ยไม่ใส่อะไรเยอะนะคะก็คือจะใส่เกลือนะคะไอ้ตุ๋ยไม่ใส่น้ำปลาจะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะตุ๋ยก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลนี่น้ำตาลไปช้อนหนึ่งแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องจะตุ๋ยไม่ใส่ปลาร้านแค่นี้ก็อร่อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวยายตุ้ยจะลองชิมก่อนนะคะเหมือนมะยมจริงพี่น้องฝากบ้างฝากพี่น้องฝากพ่อใหญ่งงว่าเฮ็ดตุ้ยกินอะไรฝากแล้วก็จะเปรี้ยวแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวมากมายนะพี่น้องแต่ฝากมากเลยปกติแล้วคือเราต้องกินลูกที่มันสุกนะพี่น้องลูกที่มันออกแดงๆแต่นี่ก็คือยายตุ๋ยจะมาลองกินลูกที่มันยังไม่สุกใครที่ท้องผูกไม่แนะนำให้กินนะพี่น้องเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันฝาดพี่น้องพี่ใหญ่นั่งมองยายตุ้ยก็หยิบไปลูกนี้ไปด้วยพี่น้องถ้าใครที่ชอบใส่น้ำปลานี่คงจะอร่อยมากพี่น้องคือยายตุ้ยไม่ได้ใส่อะไรก็คือใส่ตำบุกให้พอบุกแล้วก็ใส่เกลือกับน้ำตาลแค่นั้นพี่น้องแล้วก็ใส่พริกก็อร่อยดีไม่ใหญ่งงเรื่องที่ทำเรื่องที่ทายใส่หน้าโอเคโอเค
okay, we have to say bye bye now we have to say bye bye now สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวยายตุ๋ยไปกินตำมะยงยายตุ๋ยให้หมดก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปขอพี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังล่ำล่ำรวยรวยเฮงเฮงปังๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย